กาเรียนท่านประธานสภาที่เคารพก็ะผมนายสุเทพอูอน้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไก่สัสดส่วนแรงงานผมมีความเชื่อโดยสิริใจว่ารัฐบาลก็ดีสบคก็ดีคงไม่มีเจตนาทิ้งบอมไปเดินความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพี่น้องผู้ใช้แรงงานแต่คงเป็นเพราะ ไร้ความสามารถในการบริหารจัดการประเทศมากกว่าหรือใช้ความเคยชินของการมีอภิจิตชนมาเป็นเวลานานทําให้เห็นถึงความสําคัญของประชาชนจึงทําให้เกิดการพังพาดในขนาดนี้และสิ่งที่ซ้ําเติมก็คือหน่วยงานของภาครัฐกลมควบคุมโรคเมื่อถูกสอบถามว่าเด็กก็ดีทหารก็ดีพักที่ไหนเทไทยไปเรื่อย ว่าเป็นความมั่นคงไม่สามารถที่จะบอกได้นี่ก็คือเรื่องที่จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในประเทศแต่การสร้างการเปิดเผยเป็นเรื่องที่ดีดังนั้นจะมีสิ่งไหนที่เป็นความรับอะไรในแผ่นดินสำคัญกว่าชีวิตของประชาชนตอนนี้ทั้งนายจ้างลูกจ้าง SME โรงแรมร้านค้าพ่อค้าแม่ขาย เริ่มกลับมาดําเนินการด้วยการมีหนี้ติดพันมาจากสถานการณ์โควิดรอบแรกซึ่งก็ไม่ได้รับการดูแลเยียวยาจากรัฐบาลตอนนี้รัฐบาลกาตกจะดูแลอย่างไรครับจะไม่รัิมชอบก็คงไม่ได้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้และสิ่งที่ผ่านมารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานก็ได้ออกกฎกระทรวงเอาเงินของจากสัตว์มงานประกันสังคม ไปใช้ในเรื่องของการเยียวยาล่า,าสุดรัฐมนตรีก็พยายามที่จะนำเงินของประกันสังคมออกไปใช้อีกซึ่งพี่น้องผู้ใช้แรงงานผู้นำแรงงานบอร์ดประกันสังคมก็ไม่เห็นด้วยในเรื่องของการที่จําเนินการเพราะมีความเป็นห่วงในเรื่องของเสถียรภาพของงบประมาณของประกันสังคมที่รัฐบาลยังค้างจ่ายไม่จ่ายอยู่80,000ื่นกว่าล้าน รัฐบาลควรเอาเงินจากกองคลังมาเยียวยาเพราะเป็นเงินภาษีของทุกคนที่จ่ายเท่าเทียมเป็นธรรมไม่เรียกปฏิบัติช่วงนี้ครับเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอื่นๆค่ายรถยนต์ค่ายมอเตอร์ไซค์จะเริ่มทยอยในการผลิตตามปกติสายการผลิตเดินเต็มรูปแบบ ซึ่งแน่นอนครับค่าใหญ่ๆทั้งหลายเหล่านี้ส่วนมากมีที่ผลิตชิ้นส่วนบริษัทผลิตชิ้นส่วนอยู่ย่านจังหวัดระยองชนบุรีดังนั้นจะเห็นได้ว่าแรงงานหลายล้านคนประชากรย้ายถิ่นประชากรแขวงที่อยู่ในจังหวัดระยองได้รับผลกระทบในการกระทำครั้งนี้ของรัฐบาลภาคอุตสาหกรรมมีผลกระทบอย่างหนัก ถามว่าจะมีการเยียวยาอย่างไรจากที่สถนานการณ์โควิดที่มีผู้ติดเชื้อที่ระยองที่เข้าในพื้นที่ย่อมส่งผลกระทบแน่นอนบรรดาบริษัทห้างร้านโรงงานผลิตชิ้นส่วนและอุตสาหกรรมต่างๆอาจมีความจำเป็นต้องปิดชดดาวเหมือนที่เคยผ่านมาต่อนเนื่องออกไปอีกจะส่งผลให้กับมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น คนที่จะรับราก,กรรมนี้ก็คือผู้ใช้แรงงานทั้งที่ใช้ความอดทนในการจะให้ความร่วมมือ3ามสี่เดือนที่ผ่านมามีความหวังหรือมีสัญญาณที่ดีขึ้นต้องมาเจอกับโควิด VIP อีกรอบทั้งๆท,ท,ที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่เคยเยียวยาแรงงานในระบบเลยแม้สักบาทเดียวซึ่งผมก็พยายามพูดเรื่องนี้หลายครั้งในสภาแห่งน,นี้ในฐานะตัวแทน พี่น้องผู้ใช้แรงงานในมาตาสามสาการระบาดรอบนี้รัฐบาลประกาศพรกรวมทั้งประกาศเครอฟิวที่ผ่านมาในรอบที่ผ่านมาทําให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพสถานประกอบการทั้งหลายภาคท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างทั่วหน้าตามที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วแต่เมื่อความเดือดร้อนความลําบากของพี่น้องผู้ใช้แรงงานหรือประชาชนคนทั่วไป ก็ยังน่าเป็นห่วงเพราะในเดือนสิงหาจะเป็นเดือนที่สิ้นสุดในการที่พักชำระเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยค่างวดรถยนต์สถาบันการเงินสำหรับสิน้นสินเชื่อนี่คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นดังนั้นแล้วนะครับทำให้เกิดในเรื่องของการที่ไม่มีอำนาจในการที่จะผ่อนชำระเพราะจากการที่ไม่มีไรายได้ถูกเลิกจ้างหรือได้ได้ร้อยลง ทำให้เกิดมีการฟ้องร้องคด,ดีดังนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังแบงค์ชาติต้องพิจารณาปลดลอกเรื่องของดอกเบีย้ยอสังหาริมทรัพย์ให้กับผู้กู้ผู้ซื้ออยู่อาศัยปัจจุบันดอกเบีย้ยเริ่มต้นตั้งแต่ปีที่1 3.75ปีที่สอง5 7 5ปีที่3าม5เราเสนอนะครับให้ลดดอกเบีย้ยเพราะทุกวันนี้อำนาจในการส่ง ของพี่น้องแรงงานพี่น้องประชาชนนั้นไม่สามารถที่จะทำได้แล้วถ้าไม่ถูกยึดก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยดังนั้นสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดมีการฟ้องร้องคดีแล้วถูกยึดบ้านก็ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาสังคมต่อไปสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ในทางการบริษัทต่างๆที่พบว่ามีพนักง,งานของตนเอง เข้าไปยุ่งเกี่ยวในพื้นที่ห้างร้านต่างๆก็ให้มีการหยุดพัก14วันโดยไม่ได้รับค่าจ้างนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นขอคำชี้แจงอย่างชัดเจนเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยกเว้นกักการตัวในสถานที่ที่รัฐบาลจัดให้และข้อเท็จจริงโรคตาบาดไม่สามารถเลือกปฏิบัติกับบุคคล นั่นคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนฝากมาให้ผมมีการสอบถามประชาชนต้องการสอบถามว่าการทำงานของสอบคจะทําการตรวจสอบได้อย่างไรเพราะที่เห็นก็คือจะออกมาถแถลงกล่าวประจำวันเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากจะมีการมีส่วนร่วมในการสอบถามในต่างๆการพบผู้ติดเชื้อเกิดจากการละรวมของรัฐบาล การเพิกเฉยต่อคําสั่งภาะวะการฉุกเฉินของบุคคลที่ถูกยกเว้นทําให้เกิดความเสียหายอยางรุนแรงเศรษฐกิจสังคมการเมืองตลอดทั้งชีวิตที่ความเป็นอยู่ของประชาชนจึงสมควรประกาศภาวะเร่งด่วนที่จะต้องมีการจัดการแก้ไขปัญหาให้สู่ภาวะปกติโดยเร่งด่วนสิ่งที่สําคัญต้องถแถลงหลักการและเหตุผลเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเปิดเผยเพื่อที่จะเป็นการยอมรับ ของพี่น้องประชาชนโดยเร็วก่อนที่จะลุกลามแพร่ระบาดไม่สามารถควบกลุ่มได้ต้องการเห็นผู้รับผิดชอบแสดงสปีลิตในเหตุการณ์รั้งนี้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมที่จับต้องได้เพื่อการสร้างมาตรฐานที่ดีในสังคมต่อไปเราเป็นพี่น้องประชาชนตัวแทนคำว่าผู้แทนรัษดรคำว่าผู้บริหารประเทศ เรื่องนี้ต้องมีจิตสํานึกในเรื่องของรับผิดชอบกับผมเองแม้กระทั่งเป็นคนงานอยู่ในรงานอุตสาหกรรมมาเป็นตัวแทนพี่น้องผู้ใช้แรงงานพี่น้องประชาชนก็มีจิตสํานึกถ้าการดําเนินการเราที่ทําให้เกิดความเสียหายเราต้องมีสปิริตความรับผิดชอบเป็นการยกระดับเหมือนกับนานาประเทศที่เขาดําเนินการในการแสดงความรับผิดชอบในการการะทําสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ถูกการเรียกร้องมาโดยตลอดก็ฝากให้รัฐบาลมีสป,ปิลิตที่จะดูแลพี่น้องประชาชนด้วยความรับผิดชอบของศักดิ์ศรีการเป็นลูกผู้ชายด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ